Facebook ดักฟังเราจริงหรือไม่เป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่เราที่ต้องรู้มันจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ทำไม Facebook เนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเพื่อหนึ่งเลยครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับ Mikey JC นะครับกับสารีดีบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่อง Facebook ครับเจาะสมองคน Facebook นะครับใน EP 2ของเรานะครับคุณอยากรู้ใช่ไหมครับว่า Facebook ทำงานยังไงแล้วหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไม Facebook มันรู้เรื่องเราเยอะแยะมากมายมันรู้ใจยิ่งกว่าแฟนเราหรือครอบครัวเราอีกซะอีกวันนี้ผมจะมาไขเคล็ดลับกันครับว่าทำยังไงก่อนอื่นนะครับไปรู้จักคำว่าอัลกอริทึมก่อนนะครับอัลกอริทึมคือคำสั่งหรือเงื่อนไขแบบทีละขั้นตอนที่ทำให้หุ่นยนต์นั้นทำสิ่งที่เรากำหนดให้เพื่อหุ่นยนต์นั้นวิเคราะห์ผลได้เพราะฉะนั้นอัลกอริทึมของ Facebook นะครับทำงานยังไงนะครับมี4ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะครับเขาเรียกว่า inventory นะครับก็คือว่าเวลาคุณล็อกอินเนี่ยเขาจะดูว่าในฟีดคุณน่ะดูเรื่องอะไรบ้างนะครับอันดับที่2เรียกว่า signal นะครับเขาจะดูนะครับว่าเวลาคุณใช้ Facebook นานเท่าไหร่คุณปฏิสัมพันธ์กับใครไปคอมเมนต์ใครบ้างนะครับหรือดูการไลฟ์วิดีโอนานแค่ไหนอันดับที่3นะครับคือ prediction เขาจะเอาข้อมูลจากอดีตของคุณเนี่ยนะครับมาดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าคุณสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาคุณเข้ามาดูอะไรบ้างอันดับที่4นะครับเขาเรียกว่าสกอร์นะครับเขาจะดูว่าคุณเข้ากลุ่มไหนมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มไหนนะครับแล้วก็มีเพื่อนคนไหนชวนเข้ากลุ่มนั้นบ้างนะครับ4ขั้นตอนนี้ Facebook จะมีการประมวลผลนะครับว่าคุณเป็นคนประเภทไหนแล้วชอบอะไรแล้วที่มีหลายคนถามว่า Facebook ดักฟังเราจริงหรือไม่หรือมีคนคอยแบบเฮ้ยสะกดรอยตามเราแอบฟังเราโทรศัพท์หรือเปล่าอันนี้ตอบเลยครับว่าไม่จริงนะครับแต่มันคือพฤติกรรมของคุณนะครับที่คุณชอบเข้าไปกดดูนะครับค่อยไปคอมเมนต์กับเพื่อนคุยกับเพื่อนในไทม์ไลน์ใน Instagram เขาจะมี AI นะครับที่คอยสอดส่องว่าคุณน่ะชอบหรือพิมพ์เรื่องอะไรอยู่แล้วก็จะเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมานะครับพอเป็นคีย์เวิร์ดขึ้นมาเขาจะบันทึกว่าอ๋อคุณชอบสิ่งนี้ชอบแมวชอบรถแล้วเขาก็คอยฟีดเรื่องของโฆษณาให้คุณอยู่บ่อยๆนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับว่าทำไมมันถึงรู้ใจเรามากกว่าคนในครอบครัวเราซะอีกก็คือมาจากพฤติกรรมคุณล้วนๆเลยนะครับหรือ AI ของ Facebook นะครับแล้วก็มีคนถามนะครับแล้ว Facebook มันจะเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ทำไมนะครับมันเป็นสิทธิ์ของเราหรือเปล่าที่เราที่ต้องรู้จริงๆแล้ว Facebook เนี่ยเอาข้อมูลของเราเนี่ยนะครับเพื่อหนึ่งเลยไปขายโฆษณา Facebook คือบริษัทโฆษณานะครับถ้าดูดีๆนะครับก็จะเอาข้อมูลว่าเราชอบอะไรไปขายกับคนที่ลงโฆษณากับเขาอันที่2นะครับเขาจะเก็บข้อมูลเรานะครับเป็นเหมือนลิขสิทธิ์ดูว่าเฮ้ยมีการปลอมแปลงลิขสิทธิ์หรือมีการขายของที่แบบไม่ถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะถึงเก็บข้อมูลไว้ครับอันดับ3นะครับก็คือเป็นการเก็บหลักฐานในการลงโฆษณานะครับว่าเช็คว่าฟีดของคุณในการลงโฆษณามีการรับชมกี่คนแล้วก็ตามทาร์เก็ตกรุ๊ปหรือเปล่านะครับนี่คือ3อย่างที่ Facebook เนี่ยครับเก็บหลักฐานแล้วก็เก็บข้อมูลคุณเอาไว้ถ้าคุณอยากรู้ว่าข้อมูลของคุณเป็นอย่างไรนะครับคุณสามารถเข้าไปดูได้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอะไรตามฟีเจอร์ใน Facebook นะครับที่เขียนว่าตั้งค่านะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ทั่วไปนะครับอันนี้ก็จะรู้เลยว่าเราชื่ออะไรยังไงมีโปรไฟล์ยังไงแล้วก็ชอบไปกดไปดูอะไรบ้างนะครับหรือว่าติดตามกรุ๊ปอะไรตรงนี้จะบอกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำว่า Digital Marketing นะครับมันไม่มีคำว่าตายตัวนะครับถ้าคุณอยากสำเร็จนะครับคุณต้องเทสทำให้มันเยอะๆนะครับลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่มาใช้ Facebook เนี่ยต้อง 2,000 ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับมันเหมือนกับห้างใหญ่ๆ1ห้างถ้าคุณเริ่มเปิดหน้าร้านคุณก่อนให้มันสวยงามให้มันดีหรือให้มีคอนเทนต์ที่คนสนใจนะครับยังไงคุณก็ขายของได้นะครับส่วนเรื่องของการขายของหรือการโฆษณาเนี่ยใน EP หน้าเนี่ยผมจะมีวิธีการทำนะครับรอติดตามชมใน EP 3ครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับใน EP นี้นะครับ